สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแห่ขอเลขแม่ตะเคียนหลังเจอในบ่อแก้มลิงเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่หมู่บ้านสวัสดิ์หนองเกาะหมู่ที่14ตำบลทับทันอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นายคำพีกิจพิพิธอายุ40ปีผู้รับจ้างงานขุดลอกแก้มลิงหนองน้ำบ้านสวัสดิ์หนองเกาะปรากฏว่าไปเจอต้นตะเคียนอยู่กลางหนองน้ำจึงได้นำขึ้นมาไว้ข้างขอบสระภายหลังชาวบ้านทราบข่าวต่างพากันมากราบไหว้ขอเลขเด็ดกันอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่เชื่อว่ามีเจ้าแม่ตะเคียนปกปักรักษาอยู่โดยงวดที่ผ่านมามีคนได้เลขเด็ดจนถูกรางวัลมาแล้วหลายรายทำให้เวลานี้เหล่าคอหวยจากทั่วทุกสารทิศต่างเข้ามากราบไหว้กันแทบทุกวันทั้งนี้ชาวบ้านที่ถูกหวยยังได้นิมนต์พระสงฆ์ทำบุญให้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่ออีกด้วยสำหรับเลขเด็ดในวันนี้พบว่าชาวบ้านนำแป้งมาโรยก่อนขุดหาจนพบว่ามีเลข43 33และ53ปรากฏทำให้แผงหวยที่อยู่บริเวณใกล้ถูกซื้อไปจนหมดเกลี้ยงแล้วดังนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ